สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูในระดับชั้นป .1 นะคะวันนี้ครูชื่อครูปูนะคะเราพบกันเป็นคลิปวิดีโอแรกยังไม่เจอหน้ากันเลยนะคะขึ้นชั้นป .1 มาเดี๋ยวเราเจอกันตอนเปิดเทอมนะคะมาดูสิคะว่าวันนี้ครูปูจะพาทำอะไรวันนี้ครูปูนะคะจะพานักเรียนมาเป็นนักเขียนโปรแกรมกระดาษโดยการระบายสีตัวเลขนะคะการระบายสีตัวเลขเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะเรามารู้จักกับตัวเลขกันก่อนนะคะเลขแรกก็จะเป็นเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดแล้วก็เลขเก้านะคะนักเรียนรู้จักตัวเลขกันแล้วนะคะไปดูสิคะว่าใบงานที่ครูให้ไปมีหน้าตาเป็นอย่างไรใบนี้นะคะเป็นใบงานที่ครูปูให้ไปแต่ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนจะรู้ว่าของนักเรียนเป็นรูปอะไรก็ต่อเมื่อนักเรียนระบายสีครบทุกตัวเลขนะคะแล้วครูปูจะมีรางวัลให้นะคะไม่มากนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวของใครนะคะระบายสีออกมาแล้วรูปที่ออกมาเป็นรูปเดียวกับของครูปูนะคะนักเรียนนำใบงานนั้นมารับรางวัลได้นะคะในตอนเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะว่าของครูปูเป็นรูปอะไรค่ะวันนี้นะคะระดับชั้นป .1 ครูปูจะมาพานักเรียนเป็นนักเขียนโปรแกรมกระดาษกันนะคะนักเขียนโปรแกรมกระดาษจะต้องรู้จักตัวเลขเลข0ถึงเลข9นะคะวันนี้มาดูสิคะว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอันนี้เป็นใบงานนะคะที่ครูให้กับนักเรียนไปนะคะใครยังไม่ได้รับก็ให้มารับได้ที่โรงเรียนนะคะอันนี้เป็นใบงานที่ครูให้ไปแล้วก็สีนะคะนักเรียนต้องมีสีด้วยนะคะเราจะมาทำการระบายสีนะคะโดยเราจะดูจากคำสั่งโปรแกรมด้านล่างนะคะก็คือคำสั่งนี้จะบอกว่าหมายเลขใดเราจะใช้สีอะไรระบายลงไปนะคะในนี้บอกว่าเลขหนึ่งนะคะระบายด้วยสีดำนะคะระบายด้วยสีดำเราก็หาดูสิคะว่าเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนนะคะไล่ไปดูเลยนะคะว่าเลขหนึ่งอยู่ตรงไหนเมื่อเจอแล้วนักเรียนก็ระบายด้วยสีดำนะคะจะบอกนิดนึงนะคะการระบายสีให้เป็นรูปต่างๆนี้นะคะถ้าเป็นสีเข้มๆหน่อยนะคะก็จะมองเห็นรูปภาพได้ชัดเจนขึ้นเวลาระบายครบแล้วนะคะนักเรียนก็ระบายแต่ถ้าระบายแล้วสีอ่อนๆ นะคะจางๆจะมองเห็นรูปได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะก็ดูนะคะว่านักเรียนชอบแบบสีจางๆหรือสีเข้มนะคะอันนี้ระบายด้วยสีดำหมายเลขหนึ่งนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะในส่วนของการระบายสีนะคะถ้าของใครระบายออกมาแล้วได้รูปภาพเหมือนของครูปูนะคะก็จะมีรางวัลให้นะคะเดี๋ยวเอามาให้ครูดูตอนเปิดเทอมนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนสุดท้ายว่าของครูปูเป็นรูปอะไรต่อมาหมายเลข2ค่ะระบายด้วยสีน้ำตาลนะคะระบายด้วยสีน้ำตาลเราก็หาดูหมายเลข2นะคะไล่ลงไปทีละช่อง
ว่าหมายเลข2อยู่ตรงไหนนะคะก็ระบายด้วยสีน้ำตาลนะคะระบายไปเรื่อยๆแบบนี้หาดูสิคะว่าหมายเลข2อยู่ตรงไหนบ้างนะคะแบบนี้จะต้องรู้นะคะว่าตัวเลขนั้นเขียนยังไงกันบ้างนะคะเลข1เขียนยังไงเลข2เขียนยังไงอันนี้นะคะหมายเลข2ที่ครูปูระบายเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปหมายเลข3ค่ะหมายเลข3จะเป็นสีเหลืองนะคะหมายเลข3จะเป็นสีเหลืองนักเรียนก็ระบายหมายเลข3ด้วยสีเหลืองค่ะนักเรียนก็ระบายนะคะให้เต็มช่องแบบนี้นะคะครูปูจะระบายให้เพียงเล็กน้อยนะคะจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนักเรียนก็มองไปทีละอันอันนี้ครูระบายเสร็จแล้วหมายเลข1สีดำหมายเลข2สีน้ำตาลและหมายเลข3สีเหลืองต่อมานักเรียนดูหมายเลข4สิคะเขาบอกว่าหมายเลข4ระบายด้วยสีส้มค่ะนี่นะคะสีส้มนักเรียนก็ระบายด้วยสีส้มด้วยสีส้มเลยหมายเลข4นะคะสีส้มค่ะอันนี้จะเป็นวิดีโอที่มองเห็นเพียงแค่มือครูนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะสีส้มหมายเลข4นะคะอันนี้หมายเลข4สีส้มต่อไปค่ะหมายเลข5สีแดงค่ะหมายเลข5สีแดงนะคะหมายเลข5ก็จะมีน้อยนิดนึงมีเพียงแค่3ช่องนะคะนักเรียนก็ระบายด้วยสีแดงเสร็จแล้วเมื่อระบายหมายเลข5เสร็จแล้วสีแดงนะคะต่อไปหมายเลข6สีชมพูค่ะสีชมพูนะคะหมายเลข6สีชมพูก็ระบายด้วยสีชมพูนะคะระบายให้ครบทุกช่องที่เป็นหมายเลข6นะคะนักเรียนก็มองดูว่าอยู่ตรงไหนบ้างไล่ๆมานะคะก็จะเป็นช่วงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะนักเรียนก็ดูเสร็จแล้วหมายเลข6นะคะสีชมพูต่อไปค่ะนักเรียนดูต่อนะคะหมายเลข7ค่ะหมายเลข7นี่นะคะจะเป็นสีฟ้านักเรียนก็ระบายหมายเลข7ด้วยสีฟ้านะคะถ้าเป็นสีเข้มๆก็จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะหมายเลข7สีฟ้าต่อไปค่ะหมายเลข8ค่ะหมายเลข8เป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวแก่นะคะสีเขียวเข้มนั่นเองนะคะอยู่ที่ว่าใครชอบสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่นะคะอันนี้ครูจะระบายด้วยสีเขียวอ่อนให้ดูนะคะแต่ถ้าใครชอบสีเขียวที่เข้มมากก็ใส่สีเขียวเข้มได้หรือเรียกว่าสีเขียวแก่นั่นเองนะคะเรียกแบบไหนก็ได้นะหมายเลข8นะคะสีเขียวต่อไปค่ะหมายเลข9นะคะหมายเลข9จะเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงนะคะนักเรียนก็ระบายหมายเลข9ด้วยสีม่วงค่ะ
ต่อไปเขาบอกว่านอกเหนือจากนั้นให้เติมสีขาวนะคะสีขาวใครจะระบายสีขาวก็ได้หรือจะเว้นช่องไว้แบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือครูเว้นช่องไว้ไม่ระบายนะคะอันนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวแก่เป็นรูปเดียวกันนะคะเห็นหรือยังคะว่าของครูปูเป็นรูปอะไรอย่าลืมนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นป.1 เลขที่ไม่ต้องนะคะแล้วก็นำมาส่งครูปูตอนช่วงเปิดเทอมนะคะใครที่รูปภาพเหมือนภาพนี้ครูมีรางวัลให้นะคะวันนี้นักเขียนโปรแกรมกระดาษทุกคนนะคะครูปูก็จะบอกว่าวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้นะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ